รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยแคร์คอร์เนอร์ร่วมห่วงใยโดยโรงพยาบาลสมิติเวชคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์เพราะว่าเวลาที่คุณแม่กำลังมีน้องอยู่ในท้องเนี่ยนะคะโอ้โหท้องก็ใหญ่อึดอัดก็อึดอัดแต่นี่แหละค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดภาวะกรดไหลย้อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นแล้วก็จะรู้สึกได้นะคะว่ามันค่อนข้างก่อความรำคาญให้กับเรามากๆเดี๋ยววันนี้แพทย์หญิงศิรนาถนุชนาสูตินรีแพทย์จะมาคุยเราก็สามารถนำไปปฏิบัติได้แต่จะเน้นไปที่คุณแม่ตั้งครรภ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะปกติเนี่ยคุณแม่ตั้งครรภ์ก็โอ้โหไหนจะลูกไปท้องนะคะไหนจะเป็นความอึดอัดที่เกิดจากท้องที่ใหญ่แล้วยิ่งถ้าเป็นท้องแรกก็ยังมีหลายเรื่องเครียดเลยต้องมาเจอกับเรื่องราวของกรดย้อนที่จริงกรดไหลย้อนนี่นะคะเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์พบได้ทั้งชายทั้งหญิงจะสูงวัยจะเป็นเด็กก็สามารถพบได้นะคะแต่ภาวะตั้งครรภ์ใช่ค่ะมันจะกระตุ้นให้เป็นเยอะขึ้นเช่นสมมติบางคนเป็นกรดไหลย้อนอยู่แล้วรักษามาเรื่อยๆแล้วอาการดีพอท้องเอาละอาการมันจะกำเริบขึ้นนะคะก็คือมันงั้นการภาวะท้องเนี่ยเพราะว่าสาเหตุจากฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนจากรกฮอร์โมนจากรกมันจะกระตุ้นใหหูรูดที่เป็นตัวกั้นระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารไม่ให้กรดในกระเพาะอาหารเนี่ยท้นขึ้นมามันก็จะทำให้ในหลอดอาหารส่วนปลายค่ะมีการอักเสบก็จะแสบกรดหน้าอกเราเนี่ยค่ะจะรู้สึกแบบแสบเจ็บลิ้นปี่ใช่ค่ะจุกแน่นซึ่งจะแยกยากกับโรคกระเพาะคนก็จะนึกว่าเป็นโรคกระเพาะซื้อยากินเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราปล่อยให้เป็นแบบกรดไหลย้อนเรื้อรังเรื่อยๆเรื่อยๆหลอดอาหารก็เป็นแผลเรื้อรังต่อไปก็เทินเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้เพราะว่าเหมือนกับเป็นแผลซ้ำๆใช่ไหมคะแต่คุณแม่ขาเวลามีน้องเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของความยินดีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กถ้าหากว่าเรารู้ทันเขาการปฏิบัติตัวแค่แก้ไขหรือให้ยารักษาที่ทั้งหมดนี้มันแค่รำคาญแค่ตัวคุณแม่ค่ะมันไม่ได้ส่งไปสู่ลูกค่ะคุณหมอหนุ่ยกำลังจะถามอยู่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่เป็นกรดไหลย้อนนะคะแล้วเขาจะมีเหมือนกันบางคนอาการไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะกรดไหลย้อนขึ้นมาที่คอก็จะทำให้เสียงแสบคอบางคนก็ไอเรื้อรังเป็นใช่ค่ะปากขมหรือเลอบ่อยๆเลอเปรี้ยวคืออาการมาด้วยเยอะแยะมากมายค่ะบางคนก็เป็นอาการของเรื่องทางปอดปอดอักเสบอะไรเงี้ยคือเกิดมันท้นไปอย่างเงี้ยค่ะไอตลอดเสียงแหบบางคนก็เป็นแค่เรื่องแถวตรงคอค่ะมีกลืนอะไรไม่ได้มีอะไรจุกคออยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ก็จะแบบทำไมมันกลืนๆแล้วมันมีอะไรจุกคอมันรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะขมคอนั่นคือกรดไหลย้อนเปรี้ยวเอิกตลอดถ้าแม่สามารถกินอาหารได้ปกติภาวะกรดไหลย้อนแค่ทรมานคุณแม่มันรู้สึกว่าแสบอึดอัดทรมานนอนไม่ได้อะไรรู้สึกทรมานตัวคุณแม่ค่ะแต่ไม่ได้ไปผลทำให้ลูกโดนกดกัดอะไรไหมนะคะคนละเรื่องใช่ค่ะนะคะลูกปลอดภัยดีคุณแม่ค่ะแต่มาดูแลตัวเองนะคะว่าเวลาที่เป็นกรดไหลย้อนคุณหมอคุณแม่ควรจะทำตัวยังไงก่อนละกันนะคะก่อนที่จะดูว่าคุณหมอจะรักษายังไงใช่ค่ะมันก็มีว่าหนึ่งคุณแม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมคือการปฏิบัติตัวเพราะว่าตอนเราท้องเนี่ยใช่ไหมคะหนึ่งหูรูดก็หลวมมากขึ้นแล้วแล้วก็ท้องที่ใหญ่อะค่ะดันกระเพาะก็ทำให้มันเพรสเชอร์มันก็แรงดันใช่ก็ไหลย้อนขึ้นงั้นเราต้องรู้จักวิธีปฏิบัติตัวแล้วใช่ค่ะท่านอนเขาบอกว่ายิ่งท่านอนหงายเนี่ยยิ่งเลยกดไหลย้อนขึ้นไปเลยใช่ค่ะหรือถ้าเกิดนอนตะแคงขวากระเพาะจะอยู่เหนือจึงอยู่เหนือหลอดอาหารก็เกิดกดไหลย้อนง่ายขึ้นย้อนจากกระเพาะลงหลอดอาหารเขาก็นิยมให้กับตะแคงซ้ายค่ะหรือนอนสูงขึ้นแต่บางคนสูงขึ้นศีรษะไม่เบี้ยวนะคะ บางคนสูงขึ้นเข้าใจผิดคือหมอนมาอย่างเดียวมันหนุนให้หัวสูงมันก็คอก้มใช่ค่ะมันก็ทำให้เกิดเพรสเชอร์ในท้องสูงอีกก็เกิดกรดไหลย้อนต้องหนุนที่เตียงคือเตียงให้มันเป็นเตียงเหมือนที่มันใช่ค่ะเหมือนที่เรานั่งเอ็นอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะแบบว่าโอเคไม่ทนขึ้นมาอันนี้เรื่องท่านอนแล้วเรื่องการกินจากที่แบบว่าเคยกินมื้อหนัก
มือนที่เราตอนที่ไม่ท้องกินเช้ากลางวันเย็นมื้อแบบบิ๊กมีลมื้อหนักๆก็ต้องเปลี่ยนเป็นนิดๆมื้อละหน่อยมื้อละหน่อยใช่ค่ะแต่เพิ่มเวลาเป็นกินมื้อละน้อยๆแต่บ่อยขึ้นค่ะแล้วก็เลี่ยงอาหารที่แบบว่ามันๆจัดๆที่มันจะกระตุ้นทำให้กรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นพวกช็อกโกแลตพวกแอลกอฮอล์กับพวกคาเฟอีนนะคะกาแฟชาน้ำอัดลมอะไรพวกนี้มันจะกระตุ้นที่เกิดกรดไหลย้อนเราต้องรู้ว่าอาหารพวกไหนที่ไม่ควรอาหารเผ็ดจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดบางคนแบบว่ากรดไหลย้อนกินน้ำมะนาวเงี้ยไม่ได้น้ำมะนาวน้ำส้มอะไรเงี้ยที่ไม่ได้ค่ะก็คือเราต้องเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดกรดไหลย้อนมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมคือนอนการนอนหรือการกินที่แบบกินแล้วนอนเลยก็ไม่ได้เขาบอกว่ากินแล้วอีกสัก 3-4 ชั่วโมงค่อยนอนเพราะว่ามันจะย่อยไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แบบว่ากินมื้อดึกกลับมาถึงบ้านทำงานดึกๆ3ทุ่มกินแล้วก็3ทุ่มครึ่งนอนเอาแล้วต้องทิ้งไว้สัก3ชั่วโมงใช่ค่ะ3ชั่วโมงขึ้นไปอาจจะ 3-4 ชั่วโมงใช่ค่ะแล้วก็อาจจะต้องมาหาคุณหมอแล้วเพื่อช่วยใช้ยาช่วยยาลดกรดยาพอบอกว่าคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วมาใช้ยาช่วยซึ่งยาพวกนี้ต้องเลือกชนิดที่ปลอดภัยกับลูกซึ่งส่วนใหญ่ทำให้เกิดการตึงการอาจจะเป็นช่วยมันมีหลายเมคานิซึมอะค่ะบางตัวก็แค่ลดกรดในกระเพาะอาหารเฉยๆไม่กระทบเลยใช่ค่ะซึ่งก็ทั้งหมดที่หมอจัดให้เนี่ยก็จะต้องรู้ว่าปลอดภัยกับเด็กอยู่แล้วอันนี้ยาได้ทานได้ในก็คืออาจจะต้องรักษาอยู่นานนะคะเพราะช่วงท้องก็เป็นบ่อยเขาบอกขนาดคนธรรมดาเป็นนี่ต้องรักษาเป็นเดือนค่ะใช่งั้นคนท้องคนไข้หมอบางคนนี่ก็คือทานจนแบบถึงใกล้ๆคลอดเลยค่ะถ้าอย่างนั้นพอคลอดแล้วพอคลอดแล้วส่วนใหญ่จะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเพชเชอร์ก็ออกไปแล้วลูกออกไปหมดแล้วอะไรทุกอย่างฮอร์โมนออกไปแล้วก็จะดีขึ้นไม่หย่อนแล้วหย่อนเลยเหรอคะโหลูดเดี๋ยวก็กระชับขึ้นมาค่ะแต่เดี๋ยวก็หย่อนได้ใหม่นะคะเพราะคนธรรมดาก็เดี๋ยวก็บางยาบางตัวก็ทำให้หูรูดหย่อนเช่นเป็นคนเป็นหอบหืดกินยาหอบหืดก็หย่อนแล้วหรือบางคนเป็นโรคหัวใจยาโรคหัวใจที่รักษาทั่วไปก็หูรูดหย่อนค่ะก็คือมันก็มีหลายปัจจัยแล้วก็ต้องใช้การปฏิบัติตัวร่วมด้วยค่ะถ้าเกิดว่าคุณแม่เป็นกรดไหลย้อนตอนตั้งครรภ์พอคุณแม่คลอดแล้วจะกลับไปหายขาดได้ไหมคือโรคนี้นะคะมันเหมือนกับว่าหายแต่ผ่านไปอีกปี2ปีคุณไปสเตรสไปเครียดกินอาหารไปกินเหล้าสูบบุหรี่พักผ่อนไม่เพียงพอกรดหลั่งผิดปกติขึ้นมาก็เป็นขึ้นมาใหม่คือมันเป็นเหมือนกับถามว่าจะหายขาดตลอดชีวิตเป็นอะไรมันไม่ใช่อ่ะค่ะมันเป็นเหมือนกับขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราช่วงนี้เราไปกินอาหารมันจัดเผ็ดจ้ะนะคะเป็นของแถมระหว่างตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องราวอันตรายอะไรใหญ่โตคุณผู้ชมคะแต่ว่าอาจจะสร้างความรำคาญนะคะใช่ค่ะทรมานหลายคนจะบ่นว่ามีแผลเต็มคอเต็มปากเลยเปรี้ยวขมไปหมดเงี้ยค่ะนะคะก็ไม่สบายตัวแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยที่เรามาเรียนคุณผู้ชมเพราะคุณผู้ชมสามารถที่จะไม่เป็นได้แต่ว่าจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกับแพทย์นะคะอย่างคุณหมอเองก็จะมาดูให้ว่าเป็นอะไรยังไงต้องแก้แบบไหนแล้วความสะดวกสบายความรำคาญก็จะหายไปอันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆที่มาห่วงใยคุณแม่ตั้งครรภ์เรื่องของกรดไหลย้อนนะคะขอบคุณแพทย์หญิงศิรนาถนุชนาถสูตินรีแพทย์คุณหมอคุยสนุกมากเลยขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะคะใครที่จะเดินทางถ้าหากว่าหาข้อมูลดีๆแล้วจะเดินทางได้คล่องปลอดภัยแล้วก็สนุกสนานเหมือนกับที่เรานั่งคุยอยู่กับคุณหมอศิรนาถนะคะสักครู่เดียวค่ะ